อันนี้เมนูอะไรคะพี่แกงป่าเนื้อครับนี่แกงป่าเนื้อค่ะคุณผู้ชมเขาสวยพอนๆเดี๋ยวต้มกินให้ทางช่องโอเคค่ะนี่นะคะดมกลิ่นไปก่อนไก่บ้านค่ะไก่บ้านเหรอคะพี่ไก่บ้านบ้านไก่เป็นไงบ้านไก่ไม่รู้นะที่บ้านเป็นแม่ครัวเก่าก็เลยทำกับข้าวขายเป็นแม่ครัวเก่ายังไงอะคะพี่เคยเปิดร้านอาหารเหรอคะเป็นที่บ้านก็แบบรับทำตามงานบวชงานแต่งโอ้ก็เลยฝีมือทางด้านนี้ค่ะคุณผู้ชมก็เลยมาเปิดขายรุ่นคุณยายแม่ร้อนนะพี่ขอบคุณค่ะอะไรดีจ๊ะมีหมูมีเนื้อได้เนื้อสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะวันนี้ตั๊กอยู่กันที่สุพรรณบุรีค่ะนะคะวันนี้ตั๊กอยู่ที่ดอนเจดีค่ะอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็วันนี้ตั๊กมาเจอร้านอาหารเด็ดของตลาดคลองถมดอนเจดีนะคะนี่เป็นร้านกับข้าวเห็นไหมโมบะเริ่มบะเทิมเลยแบบนี้มีตั้งหลากหลายเมนูค่ะคุณผู้ชมมีตั้งแต่ต้มแซ่บนะกะละมังใหญ่แบบนี้เลยเครื่องในหมูนะคะแล้วก็ไก่ค่ะนะคะเนื้อนะคะนี่ต้มแซ่บเออนะนี่น่าทานมากเลยค่ะคุณผู้ชมเนื้อนะคะนี่จะบอกว่ามาดอนเจดีนะอย่าลืมแวะร้านนี้นะคะไปเดี๋ยวตั๊กพาไปชมบรรยากาศกันนะคะอะไรคะนี่นะคะนี่อยากจะบอกว่าเดินผ่านร้านคือกลิ่นหอมมากเบอร์ค่ะผู้ชมนะคะมาสุพรรณก็ต้องพูดสุพรรณใช่ไหมคะพี่ต้องเนอะนะคะสวัสดีนะคะท่านสวัสดีค่ะพี่ค่ะสวัสดีค่ะพ่อค้าจ๋าสวัสดีด้วยนะคะทางนู้นนะคะร้านยาวมากค่ะคุณผู้ชมรายเมนูนะคะทั้งหมด110บาทค่ะลูกค้าอันนี้เป็นเครื่องในหมูค่ะค่ะเครื่องในหมูราคาอย่างไรบ้างจ๋าเนื้อ60หมู50ค่ะหมู50เนื้อ60ค่ะหืมคุณผู้ชมนี่นะเดี๋ยวจะบอกสดน้ำนะคะแซ่บอย่าบอกใครกับขาหมูอันนี้110บาทค่ะลูกค้าเนื้อหมูสักครู่นะให้น้ำหรือให้เนื้อก็ไม่รู้จ้าโอ๊ยแค่นี้บอกเพื่อนบอกหอจะมองหอจะไม่ลองกันถึงเราไหนก็ไม่พอแล้วนะค่ะนี่ของใครเอ่ย110บาทค่ะลูกค้ามันเนื้อขาหมูกับเนื้อนะคะเที่ยวไหนคะสักครู่นะคะต้มแซ่บเครื่องในเนื้อนะคะเป็นเมนูที่ยั่วมากๆค่ะคุณผู้ชมแม่ค้าเปิดร้านกี่โมงถึงกี่โมงคะอ๋อประมาณ2โมงค่ะแล้วก็ถึง6โมงเย็นถึง6โมงเย็น6โมงถึง6โมงก็เก็บแล้วจ้าถ้าหมดไหวก็เก็บก่อนที่นี่แบบแอบแบบ6โมงเย็นก็แบบหมดเป็นบางร้านแล้วนะคุณผู้ชมที่ร้านก็คือจะแยกพริกแยกเครื่องปรุงให้ใช่ไหมคะแยกพริกไปให้เผื่อลูกค้าไม่ทานเผ็ดค่ะเที่ยวอะไรดีจ๊ะก่อนได้เลยสักครู่นะหมู50เนื้อ60นะคะคุณผู้ชมค่ะสักครู่นะเก็บตังค์แล้วนะไม่เอาไม่รู้เก็บตังค์แล้วจ้าขอบคุณค่ะคุณชมดูสังเกตคือหม้อแบบใหญ่ๆหม้อบะเริ่มบะเทิ่มเลยนะคะอันนี้เป็นเครื่องในนะคะแล้วก็มีไก่ค่ะไก่พี่ทานอะไรดีคะนั่นแหละสั่งหน่อยแล้วจ้ะค่ะอ๋อนี่เร่งตัดยางหัวพี่ยังเก็บตังค์แล้วด้วยใช่ไหมอันนี้เมนูอะไรคะพี่แกงป่าเนื้อครับนี่แกงป่าเนื้อค่ะคุณผู้ชมเขาสวยพอนเดี๋ยวต้มกินให้ทางช่องโอเคค่ะนี่นะคะ
ดมกลิ่นไปก่อนนะคะใครที่อยากมานะคุณผู้ชมมาชิมกันนะดอนเจดีนะคะนี่เป็นคลองถมนะคะตรงนี้เสร็จตั้งแล้วด้วยอันนี้เป็นขาหมูขอบคุณมากพี่นี่ค่ะขาหมูใจเย็นค่ะพ่อค้าไก่ นี่เป็นไก่ค่ะค่ะเป็นไก่บ้านค่ะไก่บ้านเหรอคะพี่ไก่บ้านบ้านไทยเป็นบ้านไทยไม่รู้นะไก่บ้านนะครับชมเนี่ยแม่ค้าจ๋าแล้วที่อื่นที่ไปขายมีที่ไหนบ้างคะวันจันทร์คลองถมดันช้างดันช้างวันจันทร์ค่ะแล้วก็วันเสาร์สามชุกสามชุกเป็นตลาดตอนเย็นเหรอคะค่ะคลองถมเหมือนกันอ๋อตรงบึงละหาค่ะแล้วก็วันศุกร์นัดวัดพระธาตุสวนแตงวันศุกร์วัดพระธาตุสวนแตงอ๋อสวนแตงค่ะแค่นี้ใช่ไหมคะแล้วก็ที่นี่วันอังคารกับวันวันเสาร์มาใช่ไหมคะสามพี่ไม่มาพี่ไปลงโอ้ไปลงนู้นไปลงคลองถมตรงนู้นค่ะอะไรวันอังคารที่นี่เป็นนัดใหญ่นะคะคุณผู้ชมตรงนี้นัดใหญ่เลยก็จะมีแบบกับข้าวนะคะกับข้าวสำเร็จก็มีหมูผักไก่นะคะของทานเล่นนะแกงไก่ค่ะมาสุพรรณเราต้องพูดเน่อๆนะคะอันนี้ขายมากี่ปีแล้วอะคะแม่ค้าจ๋าขายมาเป็น10ปีแล้วค่ะเป็น10ปีแล้ว10กว่าปีแล้วด้วยจ้า10กว่าปีแล้วได้ค่ะที่บ้านเป็นแม่ครัวเก่าก็เลยทำกับข้าวขายเป็นแม่ครัวเก่ายังไงอะคะพี่เคยเปิดร้านอาหารเหรอคะเป็นที่บ้านก็แบบรับทำตามงานบวชงานแต่งโอ้ก็เลยฝีมือทางด้านนี้ค่ะคุณผู้ชมก็เลยมาเปิดขายรุ่นคุณยายแม่พี่ก็เลยได้สูตรจากนั้นเลยตามมานิดนึง110ค่ะได้แล้วค่ะขันแผนงหมูค่ะป้าค่ะเนี่ยชอบบรรยากาศแบบนั้นเนาะพี่น้องใช่มันดูเหมือนมาเรียนรู้วิธีจ้าชาวบ้านเขาว่าแถบนี้เขาเป็นยังไงแถบนี้แถบนั้นเขาเป็นยังไงเนาะพี่น้องสามนะคะลูกค้าก็ลำบังบล่มเลยอันนี้วันละกี่โลคะพี่เนี่ย670โลอะค่ะ2เมนูเดียวนะใช่อันนี้ตอนแรกเต็มนี่เลยตอนแรกเต็มนี่แล้วนี่แบบกี่โมงคุณผู้ชมเดี๋ยวแอบส่องก่อน 5โมงนะคะคิดดู6โมงหมดโอ้โหเอาเลยพี่บอยสุดยอดมากเลยค่ะคุณผู้ชมใครจะพออันนี้ฮะ60โลแล้วอ่ะไหนจะเมนูอื่นค่ะโอ้สุดยอดมากเลย180ค่ะสั่งได้นะคะก่อนเลยเราต้องเตรียมมาไม่งั้นไม่ทันค่ะไม่งั้นไม่ทันค่ะรสชาติจะได้เหมือนเดิมค่ะค่ะอันนั้นหมูค่ะลูกค้าแซ่บหมูถุงละ50อะไรดีมีหมูมีเนื้อมีไก่บ้านอะไรดีคะค่ะ
ไปเพิ่มไหมคะนะไปยังจ้า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 ก่อนได้เลยพี่ทานอะไรคะร้อนนะพี่ขอบคุณค่ะเอาอะไรดีจ๊ะมีหมูมีเนื้อได้เนื้อนะไม่ต้องปรุงครับได้ค่ะไม่ใส่อะไรเลยเนาะนี่นะคะพี่กระถาที่พวกนั้นอะไรการน่าจะพี่ๆเขาแกงข้าวหนึ่งนะค่ะคุณผู้ชมและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดนะคะที่ตลาดเปิดท้ายคลองถมดอนเจดีทุกวันอังคารนะคะยังไงแวะผ่านไปผ่านมามาเที่ยวนะคะก็อย่าลืมแวะตลาดนี้นะคุณผู้ชมแล้วก็อย่าลืมร้านต้มเนื้อต้มแซ่บด้วยนะคะนี่ร้านนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดของตลาดนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณแม่ค้ามากนะคะขอบคุณค่ะ